ุณก็อยู่กับครูกวางขณะนี้เวลา 8 โมงกว่าละความจริงแล้วต้องปลุกมาตั้งแต่ 7 ครึ่งแต่ว่านอนต่อนิดหน่อยเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรดีเขินละมาก็วันนี้กวางจะทำอะไรบ้างไปดูในคลิปนี้กันเลยก่อนอื่นเราต้องตื่นก่อนเองขี้เกียจมากเลยไม่ห้ามพูดคำนี้มันวันเกิดเชิญไปกันเลยเขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองไม่สวยให้ลองอาบน้ำแล้วก็สระผมก่อนตอนนี้ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเกิดขึ้นยังโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราบอกว่าจะออกตอน10โมงนะคะตอนนี้11โมงจะขึ้นละก็วันนี้มีนัดไปคาเฟ่ใช่คาเฟ่มันเกิดมีคนจะคาเฟ่มันเกิดมีกันด้วยก็จริงๆแล้วจะมีน้าเหมียวกับพันธุ์ไปด้วยแต่ว่าเมื่อเพื่อนจะไม่ว่างแล้วอย่าทักไปถามเจินก่อนเพราะบอกเจินบอกว่าจะไปแต่เจินจะไปหรือไม่ไปไปรอดูได้เลยบริจาคร่างกายอะรู้สึกว่ามันน่าจะมีในเว็บ
นะคะกวางเลยคิดว่าอาจจะไปแย่ดีผ่านกันกวางเลยคิดว่าอาจจะแบบไปลงในเว็บแทนเพราะว่าไม่น่าทันแล้วเพราะว่าเราอยู่ที่คาเฟ่นานกว่าที่คิดนะคะก็เลยทำให้กิจกรรมวันนี้ของเราสรุปนิดหน่อยมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็รีบกันเถอะ
ก็พร้อมค่ะพร้อมสุดๆไปเลยหวังว่าทุกคนจะชอบหวังว่าจะชอบช่วยชอบกันด้วยนะคะนี่ชอบค่ะก็จริงๆก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะทุกคนเสียงตอนนี้ก็เป็นไงดูป่วยไหมก็คือแบบว่าผ่านมาแบบหลายวันมากหลังจากสเตย์บังเกอร์นะคะที่แบบกลัวว่าจะมาถ่ายปิดใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ปิดตอนนี้มาแล้วก็ความรู้สึกหลังจากผ่านสเตย์บังเกอร์แล้วก็วันเกิดมานะคะก็รู้สึกแบบดีใจมากทุกคนแบบให้ความรักแล้วก็ให้กำลังใจกันก่อนเยอะมากเลยก็ขอบคุณทุกคนนะที่แบบมอบความรักอันเบิ่มมาให้เป็นเยอะแบบของขวัญแบบเยอะมากแบบหวานไม่ไหวกินไม่ทันเอาเราเล่นทานกินทันแล้วก็หลังจากนี้ก็หวังว่าทุกคนจะอยู่ดูกวางเติบโตไปเรื่อยๆเลยนะลาไปก่อนนะคะทุกคนวันมาเจอกันในอนาคตนะ